ครับกราบสวัสดีผู้เสียสละนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ครับวันนี้ขอญาติมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพรุ่งนี้ครับนะครับในนามของเครือข่ายสภาปฏิรูปพลังงานแห่งชาตินะครับแล้วก็เครือข่ายเจ้าของพลังงานไทยนะครับมีกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10นาฬิกาครึ่งนะครับ10นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นกิจกรรมทวงสัญญาหน้าฝนจำได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วครับใครครับที่บอกว่าจะกระชากค่าครองชีพยกเลิกกองทุนน้ำมันน้ำมันจะถูกลง7บาทค่ะพรุ่งนี้จะทำซีดีนะครับสัญญาหน้าฝนของน้องปูประมาณ1เมตรไปทวงสัญญาว่าวันนี้สิ่งที่ท่านบอกว่าจะกระชากนั้นมันไม่ใช่กระชากค่าครองชีพแต่มันกระชากชีวิตคนไทยตกขุมนรกตายทั้งเป็นแล้วครับก็ถ้าเห็นด้วยนะครับว่าควรจะมีการทวงสัญญาเพื่ออะไรครับเพื่อปลุกจิตสำนึกนะครับให้นายกเนี่ยคิดถึงหน่อยท่านเป็นถึงประธานคณะกรรมการควบคุมนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นคณะกรรมการปิโตรเลียมในโควต้าของกระทรวงกลาโหมถ้าท่านยังไม่แก้ไขปัญหาแก๊สแพงน้ำมันแพงอย่าลืมในวันที่9ที่เราจะถอดถอนรัฐมนตรีพลังงานนั้นอาจจะมีการยกระดับไม่ใช่แค่เด็ดขาปูแต่จะเอาปูใส่ส้มตำโขกสับโขกสับพรุ่งนี้ครับอย่าลืมครับทำเนียบรัฐบาลประตูสีถ้าอยากจะให้กระชากค่าครองชีพถูกลงประตูสี่10นาฬิกา30นาทีทำเนียบรัฐบาลเจอกันครับขอบคุณครับ